คัมภีร์ที่15ข้อมูลทันสมัยฉับไวด้วยสโตร์ซิสเต็มและการขนส่งในศตวรรษที่21นั้นธนินทร์เจียรวนนท์เชื่อมั่นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในยุคหน้าคือระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายธนินทร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่หัวหินในไม่นานมานี้ว่าการขนส่ง DC ศูนย์รับส่งสินค้าการกระจายสินค้าตัวนี้จะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็เหมือนมหาสมุทรแม่น้ำทุกสายต้องไหลมาลงมหาสมุทรก็เหมือนกันทุกโรงงานสินค้าทุกอย่างยกเว้นตัวเลขหรือภาพในออนไลน์ในอากาศอะไรที่แตะต้องจับได้สุดท้ายจะมาทางเรือออกที่ทางท่าเรือแล้วก็สุดท้ายต้องใช้รถส่งมากัวดังมาทางอากาศก็ต้องจบที่ท่าอากาศจะเอาเรือหรือบินไปส่งถึงบ้านถึงกัวดังมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการขนส่งกับโกดังหรือ DC จะมีบทบาทมากขึ้นจะเหมือนกับมหาสมุทรทุกสินค้าจะต้องผ่านตรงนี้แล้วยิ่งสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่ธุรกิจตัวนี้ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นชนินนั้นเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและเป็นจริงดังนั้นเพราะสิ่งที่ชนินพูดนั้นกลั่นกรองมาจากข้อมูลที่ลึกและกว้างครอบคลุมผ่านกระบวนการคิดพิจารณามาอย่างดีถึงจะพูดออกมาที่สำคัญธุรกิจของเครือ CP ที่เราเห็นความยิ่งใหญ่นั้นในวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากการคิดวิสัยทัศน์และการทำงานที่ล่วงหน้ามาก่อน5-10 ปีเสมอขอบคุณครับ